ชีวประวัติคติธรรมและปฏิปทาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมัทโรเสนอตอนที่43เรื่องการจัดการเรื่องงานพระศพของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนท่านพ่อหลีธรรมัทโรได้ให้โอวาทธรรมเอาไว้ว่าใจเปรียบเหมือนเด็กสติเปรียบเหมือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีหน้าที่ดูแลควบคุมเด็กให้ดีเด็กจึงจะกินอิ่มนอนหลับแล้วก็จะไม่ร้องไห้ไม่อ้อนต้องให้เด็กมีอาหารดีๆคือพุทธะธรรมะสังฆะเป็นอารมณ์มีตุ๊กตาตัวโตๆให้เล่นคือเล่นธาตุทั้ง4นั่นเองในหนังสือชีวประวัติของท่านพ่อหลีธรรมัทโรได้จดจารึกต่อไปอีกว่าในขณะที่ท่านพ่อหลีธรรมัทโรเดินธุดงค์ฝ่าป่าดงทะลุถึงอำเภอชุมแพได้ทราบข่าวจากชาวบ้านถึงการประกาศทางสถานีวิทยุเรื่องการจัดงานพระทานเพลิงพระศพสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนท่านจึงขึ้นรถไฟขบวนรถเร็วจากขอนแก่นเพื่อกลับวัดบรมนิวาสกรุงเทพขณะนั้นคณะสงฆ์และคณะกรรมการกำลังปรึกษาหารือเรื่องงานพระศพพระทานเพลิงพระศพสมเด็จมีพระธรรมปิฎกและพระธรรมดีลกซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่นั่งอยู่ในที่ประชุมด้วยแต่ท่านทั้งสองไม่ได้พูดอะไรเลยมีเพียงหมอฝนแสงสิงแก้วเป็นผู้พูดท่านพ่อยืนฟังอยู่ข้างนอกสาระในที่ประชุมนั้นเขาหวังนโยบายหาเงินจากงานพระศพสมเด็จไปสร้างโรงพยาบาลโรคจิตให้หมอฝนที่จังหวัดอุบลราชธานีในนามสมเด็จเมื่อท่านได้โอกาสเข้าไปร่วมประชุมท่านพ่อหลีก็ขอโทษที่ประชุมและองค์ท่านก็กล่าวขึ้นว่าเรื่องที่ท่านทั้งหลายสนทนาปรึกษากันนี้ผมไม่ได้เห็นว่าท่านทั้งหลายได้ปรารภเพื่อทำงานพระทานเพลิงศพเพื่อถวายให้สมพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จเลยพูดถึงแต่เรื่องอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องย่อยผมเสียใจท่านเจ้าคุณธรรมดีหลกท่านเจ้าคุณยานนั่งนิ่งกันหมดคนในที่ประชุมต่างถามขึ้นว่าแล้วท่านอาจารย์ลีจะให้พวกเราทำอย่างไรท่านจึงได้ตอบเขาไปว่าเรื่องหาเงินสร้างโรงพยาบาลนั้นฉันก็ไม่ได้รังเกียจขอเอาไว้พูดทีหลังได้ไหมเพราะศพสมเด็จยังเหม็นอยู่ควรทำเสียก่อนควรคิดอ่านเรื่องนี้ให้ดีเสียก่อนจะเป็นการสมควรกว่าเมื่อท่านพลีพูดจบแล้วคุณนายตุ่นโกสัญญวิทย์ยกมือเห็นด้วยอยู่ข้างหลังในที่สุดที่ประชุมบันทึกการประชุมไว้รวม3ข้อดังนี้ 1. เงินจะได้มาโดยวิธีใดขอให้รวบรวมจัดงานพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จให้ดีเสียก่อน 2. ถ้ามีเงินเหลือให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณามอบหมายเงินก้อนนี้ไปสร้างโรงพยาบาลต่อไป3. ไม่ต้องให้เลยก็ได้ถ้างานพระศพเจ้าพระคุณไม่เรียบร้อยดีหรือมีสิ่งอื่นที่สำคัญกว่าเช้าท่านเจ้าคุณธรรมปิฎกได้เรียกท่านพ่อหลีเข้าไปในห้องและกล่าวว่าผมจะบอกอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องสมเด็จเพราะผมปิดเป็นความลับท่านเจ้าคุณพูดต่อไปว่าข้อที่1สมเด็จสั่งให้ผมเป็นผู้จัดการชาปนกิจศพของท่านเมื่อท่านมรณภาพไปข้อที่2ท่านมอบหมายเครื่องบริขารให้เป็นสิทธิของผมข้อที่3ให้ช่วยปกครองดูแลพระเนรคณะวัดบรมนิวาสต่อมาได้เปิดเผยเรื่องคำสั่งของสมเด็จในที่ประชุมคณะสงฆ์จึงได้มอบกิจการถวายท่านเจ้าคุณธรรมปิฎกหลังจากประชุมเสร็จท่านพลีจึงกล่าวขึ้นว่าขอโทษพระเดชพระคุณเมื่อวานผมหมั่นไส้ทนไม่ไหวถ้าผมได้พูดไปไม่ดีไม่ถูกเป็นการเสียหายผมจะขอลาออกนี้จากวัดไม่ขอเกี่ยวข้องในงานศพครั้งนี้ท่านเจ้าคุณธรรมปิฎกจึงได้อ้อนวอนไม่ให้ไปและพูดว่าที่ท่านอาจารย์พูดนั้นไม่ผิดจึงเป็นอันได้ร่วมมือร่วมใจทำงานในครั้งนี้ไปจนสำเร็จ
เมื่อจัดการงานพระทานเพลิงศพสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติสโซอ้วนเรียบร้อยแล้วท่านพลีจึงได้ออกประจำพรรษาที่สำนักสงฆ์นาแม่ขาวคือวัดอโศการามในปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการตามความปรารถนาที่จะจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษ